ิดประชุมในส่วนของภาพรวมกลยุทธ์ตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่31 ตุลาคม 2554นะคะเซ็นดินเด็กของเราในส่วนของภาพรวมเนี่ยถือว่ายังคงดูค่อนข้างดีนะคะจากแรงหนุนการโหมซื้อของนักลงทุนต่างชาตินะคะโดยเมื่อวันศุกร์ก็ยังคงซื้อสุทธิบ้านเราไปค่อนข้างแรงกว่า 3.6 พันล้านบาทนะคะก็เป็นการซื้อในปริมาณมากค่อนข้างต่อเนื่องนะคะส่วนในสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยก็ยังผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะจึงมองว่าโอกาสที่จะเซตจะขยับเข้าใกล้พันจุดมีมากขึ้นในรอบนี้นะคะแต่ว่าเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเองก็ดีหรือว่าการแก้ไขปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปเองที่ดูเหมือนจะมีความคืบหน้าไปในทางบวกในตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนก็ดีนะคะทั้งสองปัจจัยนี้ยังเป็นปัจจัยที่เรามองว่าน่าจะยังไม่สิ้นสุดลงอย่างง่ายๆนะคะความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้มีความผันผวนในระหว่างทางของตลาดหุ้นไปตามข่าวคราวที่เพิ่มเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองว่าเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอาจจะยังคงเป็นปัจจัยลบในระยะสั้นแล้วก็เรื่องของการแก้หนี้ของทางด้านยุโรปเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่ต้องมองในระยะกลางถึงยาวข้ามปีไปด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องตามต่อนะคะยังมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นต่อไปนะคะถึงแม้ว่าในระยะสั้นอาจจะดูค่อนข้างจะอิงไปในทางบวกได้เล็กน้อยนะคะแต่ว่าการดีดตัวขึ้นแรงต่อเนื่องของเซตอินเด็กซ์ของเราในรอบ5วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีปรับขึ้นมาประมาณ64 จุดนะคะก็ปรับขึ้นประมาณราวๆ 7% ได้นะคะสัญญาณทางเทคนิคก็ในระยะสั้นอาจจะดูกลับมาเป็นอัพเทรนด์อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าการที่วิ่งเร็วจนเกินไปทำให้เกิดแกปติดต่อกัน2วันทำการเนี่ยก็น่าระวังว่าอาจจะมีความเสี่ยงจากการถูกขายทำกำไรระยะสั้นในระหว่างทางได้นะคะนักลงทุนที่เข้ามาเทรดหุ้นในช่วงนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องของ profit taking ในระหว่างทางด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเน้นเรื่องของการเก็งกำไรแบบขึ้นขายลงซื้อต่อไปนะคะโดยเรามองในกรอบวันนี้อยู่ที่963-990นะคะดัชนีดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์ปิดบวกไปเล็กน้อยนะคะ 22.56 จุดแต่ราคาน้ำมันเนี่ยอ่อนตัวลงเล็กน้อย64เซนต์นะคะตอนนี้ปัจจัยในประเทศคงเน้นไปในเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงสัดส่วนพอร์ตแถว 25-50% เหมือนเดิมนะคะหุ้นที่คงถือต่อในพอร์ตยังคงไว้เหมือนเดิมทั้ง5ตัวนะคะคือตัว BGS CPF TUF SCC นะคะแล้วก็ตัวปตท.นะคะปรับเข้าวันนี้อีก1ตัวในกลุ่มแบงก์ก็คือตัว KBank นะคะเป็นท็อปพิกของเราในกลุ่มแบงก์ที่เรายังคงชอบอยู่ค่อนข้างมากนะคะ Fair Value ปี55เนี่ยอยู่ที่174 บาทนะคะส่วนหนึ่งที่มองคือในช่วงนี้ Big Cap อาจจะได้อานิสงส์จากแรงซื้อของต่างชาตินะคะน่าจะยังคงค่อนข้างที่จะสนับสนุนในทางบวกอยู่ส่วนในแง่ของผลกระทบที่จะมีจากเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเนี่ยทาง KBank ก็เป็นแบงก์เดียวที่ออกมากล่าวค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าประเมินตัวผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมที่จะมีต่อ NPL จะเพิ่มขึ้นเพียง 0.5% ของสินเชื่อรวมนะคะก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะคะก็แนะนำเข้ามาเก็งกำไรค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้น